าอูหลงพร้อมดื่มทีพลัสโดยบริษัทซันโทรีเบปซี่โคเบเวอเรจประเทศไทยจำกัดเดินหน้าเสิร์ฟความสุขรับซัมเมอร์เมืองไทยแบบจัดเต็มในงาน Hug to Heal Tea Plus Pop Up Cafe ที่เชิญพรีเซนเตอร์หนุ่มตีขวัญใจคนรุ่นใหม่เจเจกฤษณภูมิร่วมเปิดคาเฟ่ฮิวใจในสไตล์โคซี่สุดอบอุ่นเพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด Tea Plus ชาบาเล่อูหลงกลิ่นบาวชูการ์อีกขั้นของการจับคู่กันของกลิ่นบาวชูการ์ที่หลายคนชื่นชอบกับข้าวบาเล่คั่วจากญี่ปุ่นและกลิ่นอโรมาจากชาอูหลงที่ผสานรสชาติกันอย่างลงตัวเพื่อส่งมอบประสบการณ์ใหม่ของการดื่มชาอูหลงพร้อมดื่มรูปแบบใหม่แก่ผู้บริโภคโดยภายในงานอัดแน่นด้วยกิจกรรมสร้างสีสันและเล่นเกมกับแฟนคลับผู้โชคดีแบบ Exclusive ก่อนปิดท้ายกิจกรรมด้วยโชว์พิเศษจาก JJเล่นเอาแฟนๆฟินสนุกสนานรีเฟรชความสดชื่นและฮิวใจไปกับความหวานหอมหวานที่จะเยียวยาทุกสิ่งได้แบบจัดเต็มณลีโดคอนเน็กWe are opening this cafe to communicate the great news that our newest product Tea Plus Brown Barley Sugar and we are with a new communication with Kun JJ and also our new mascot Brown Sun.And this product unique point is oolong tea, but other than that is we have brown sugar and also barley from Japan. And this activity that we have is to try to get consumers to understand the value of this product is warm healing sensation through the activities we plan here at the cafe. Thank you.ก็สำหรับวัตถุประสงค์นะคะในการจัดงานในครั้งนี้นะคะอย่างแรกเลยค่ะก็เพื่อที่จะเป็นการสื่อสารนะคะว่าเราได้มีการเปิดตัวกับผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่แล้วนั่นเองนะคะนั่นก็คือ Tea Plus นะคะเป็นตัวข้าวบาเล่อูหลงนะคะกลิ่นบราวน์ชูการ์นั่นเองค่ะซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็จะมีความพิเศษนะคะในเรื่องของการที่เป็นกลิ่นนะคะที่จะเป็นกลิ่นเฉพาะของตัวบราวน์ชูการ์นะคะแล้วก็ตัวชาค่ะที่มาจากที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอูหลงแล้วก็รวมถึงชาที่เป็นลักษณะเฉพาะConsumers that we target is people who like flavor tea. So recently there's an increase in people who are drinking more tea, but who like a bit sweeter taste. So we would like to target those consumers, flavor tea target.ก็สำหรับกลุ่มเป้าหมายนะคะจะเป็นคนที่ชอบนะคะดื่มในเรื่องของรสชาติที่ค่อนข้างเข้มข้นอยู่แล้วแล้วก็รวมถึงกลุ่มคนที่ชอบดื่มชาด้วยนะคะดังนั้นเขาก็จะเน้นในกลุ่มคนที่ดื่มชานะคะแล้วก็ได้รสชาติที่ค่อนข้างที่จะหอมหวานแล้วก็เข้มข้นค่ะแล้วก็รวมถึงได้ในเรื่องของความพิเศษเนาะตัวของตัวอินกรีเดียนต์ด้วยค่ะโอเค so until mid of June it will be 7-Eleven exclusive and after mid of June it will be available nationwide in supermarkets and many respective retailers ค่ะก็สำหรับช่องทางในการจัดจำหน่ายนะคะก็ก่อนที่จะถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะคะจะจำหน่ายเฉพาะที่ 7-Eleven เท่านั้นนะคะแต่ว่าหลังจากสิ้นเดือนมิถุนายนค่ะก็จะจำหน่ายทั่วไปเลยก็คือมีที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยค่ะครับผมก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆครับแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นครอบครัวของ Tea Plus นะครับมาเป็นปีที่2นะครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆในการที่จะได้พรีเซนต์โปรดักต์ใหม่นะครับผมนั่นก็คือตัว Tea Plus ชาบาเล่อูหลงกลิ่นบาวชูการ์นี่ครับว่าผมได้ลองแล้วผมชอบมากๆแล้วอยากให้คนได้ลองมากๆคือผมว่าสิ่งที่มันเป็นเอกลักษณ์เลยคือกลิ่นที่หอมของข้าวบาเล่ครับและความหวานของบาวชูการ์ซึ่งความหวานของบาวชูการ์เนี่ยถ้าทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะแบบไม่ดีต่อสุขภาพหรือว่าจะทำให้อ้วนหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่ว่าผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นผลิตภัณฑ์แบบเพื่อสุขภาพในทางเลือกด้วยอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนได้ลองเยอะๆครับรับรองว่าหวานแล้วก็หอมแน่นอนผมว่ามันเหมาะสำหรับหน้าร้อนมากหรือว่าคือมันจะมีคำพูดที่ว่าแบบเวลาที่เราเจอวันที่มันอาจจะแย่ๆมาหรือว่าทำงานไม่เหนื่อยเงี้ยเราก็อาจจะต้องการอะไรที่มันฮีลใจเราได้อะไรเงี้ยครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าตัวชาบาเล่อูหลงตัวนี้เนี่ยจะช่วยฮีลใจคุณแน่นอนครับผมก็ฝากทุกคนนะครับชิมกันเยอะๆนะครับผมสำหรับตัว Tea Plus ชาบาเล่อูหลงกลิ่นบราวน์ชูการ์นะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่ามันทั้งหอมแล้วก็หวานมากๆแล้วก็ตัวป๊อปอัพแห่งนี้เช่นกันนะครับผมHug to Heal Cafe นะครับผมก็อยากให้ทุกคนมาเยอะนะครับเป็นเวลา3วันนะครับจนถึงวันจันทร์นี้นะครับผมมากันนี้นะครับ So the Tea Plus Hug to Heal Cafe is open until the 8th so please come join us to get this warm healing sensation that we're trying to bring through with our product and our communication thank you very much ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะงานนี้เราจัดถึงวันที่8นั่นเองนะคะก็สามารถที่จะมาเยียวยานะคะทุกความรู้สึกด้วยความหอมหวานนะคะจากผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรากันได้ที่นี่เลยนะคะที่ Hug to Heal นะคะ Tea Plus เป็นป๊อปอัพคาเฟ่นั่นเองค่ะ